พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน Music ways, อาเซียนมิวสิกเวสอากาศทางไทย PBS Podcast w w w t h a ไท PBS Podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยันศาสตร์มหาวิทยาลัยศินากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตร,ตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าพระชกคมอาเซียนดินแดนที่มีความหลากหลายมาสจจรในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คน ภาษาชาติพันธ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีวัฒนธรรมการเมืองความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับเพลงดนตรีถือว่าเป็นประตูด้านหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียใต้หรืออาเซียนตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับยังเป็นความตั้งใจที่จะต่อเนื่องเรื่องของเสียงเพศวิถีเสียงของเพศหลากหลายที่ส่งผ่านเพลงดนตรีและเป็นสิ่งที่เราน่าจะถือโอกาสรวบรวมเอาไว้นะครับในช่วงของ prime months แล้วก็มีความก้าวหน้ามากมายในสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปแะครับว่าจะได้สมดังเจตนารมณ์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยที่ร่วมกันเรียกร้องหรือไม่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เราเริ่มต้นการฟังเพลง ช่วงแรกนะครับด้วยเสียงขับร้องของศิลปินหญิงรุ่นใหญ่คุณอัญชลีจงคดีกิจหรือที่หลายคนเคยเรียกว่าพี่ปุ๊ตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นป้ารุ่นน้าแล้วนะครับบทเพลงชื่อดีเลิศประเรสริฐสีเป็นบทเพลงนำภาพยนตร์ไทยเรื่องสตรีเหล็กซึ่งออกฉายเมื่อปี2543 แล้วก็ได้รับการเสนอชิงรางวัลใหญ่ๆมากมายกวาดรางวัลมาทั้งการประกวดภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลสุพรรณหงษ์รางวัลเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติและอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นงานที่คุณยงยุทธทองของทุนเป็นผู้กำกับและร่วมกับคุณจิระมริกุลคุณวิสุทธิชัยบุญยาการเขียนบท นักแสดงนำก็มีคุณสิริธนาหงโสพลแล้วก็ที่หลายคนชื่นชมมากๆคือคุณติ๊กเจษดาพรผลดีอยู่ในนี้ด้วยนะครับจริงๆก็มีบทเพลงที่อยู่ในสตรีเหล็กที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยทีเดียวที่เป็นงานซาวท랙นะครับแล้วก็มีการรีโปรดักชันของสตรีเหล็กออกมาอีก2ครั้งคือภาค2ในปี2546 และภาค3ปี2,557โดยใช้ชื่อว่าสตรีเหล็กตบโลกแตกแตยังไงก็ตามครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องพูดถึงภาพยนตร์ไทยที่โดดเด่นมากๆในการยกประเด็นของความหลากหลายทางเพศคงหนีไม่พ้นภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายนะครับซึ่ง ออกฉายเมื่อปี2528เป็นครั้งแรกแล้วก็มาทำซ้ำมีการตกแต่งรายละเอียดบางอย่างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ออกฉายครั้งหนึ่งในปี2549นี่เองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นการนำบทประพันธ์ของคุณวันนิสามา แปลงเป็นบทภาพยนตร์โดยคุณพิสารอครเสนีแล้วก็เป็นผู้กำกับในโปรดักชันแรกนะครับทำให้ดาราหญิงชื่อสมหญิงดาวรายเป็นที่จดจำของผู้คนทั้งหลายพระเอกของเรื่องนี้คือคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับในโปรดักชันที่สองตัวละครที่เป็นสมหญิงดาวรายนั้นคือคุณอารยาอาริยะวัฒนานะครับ ก็เป็นคนดังในวงการของสาวประเภทสองจนถึงณวันนี้มีบทเพลงโดดเด่นมากของภาพยนตร์ที่ชื่อเดียวกันกันกบตัวภาพยนตร์นะครับคือบทเพลงเพลงสุดท้ายเป็นงานที่คุณสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติปี2563ได้ขับร้องบันทึกเสียงบทเพลงนี้เป็นผลงานของครูจิตนาธ วัชระเสถียรทั้งในส่วนของเนื้อร้องทำนองแล้วก็เป็นบทเพลงที่ถูกนักร้องรุ่นใหม่ๆนำมาคัฟเฟอร์แล้วก็เอาไปประกวดอวดความสามารถบนเวทีและนอกเวทีนั้นก็เป็นบทเพลงที่เรียกว่าถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆในประเด็นของการพูดถึงความหลากหลายทางเพศครับ เราจะมารับฟังเสียงของคุณสุดาชื่นบานคั้นบรรยากาศการพูดคุยถึงเรื่องของบทเพลงเพศวิถีในเซอีเ t เชียขอเชิญรับฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส คุณสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติขับขานบทเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในตำนานของภาพยนตร์ความหลากหลายทางเพศท,ที่สร้างขึ้นในประเทศไทยครับเพลงสุดท้ายแล้วก็เป็นการรับบทสุดท้ายของตัวนางเอกสมหญิงดาวรายที่ขับร้องบนเวทีทิฟฟานี่โชว์ก่อนที่จะปลิดชีวิต เพื่อสังเวยความรักที่ไม่สมหวังของเธอนะครับคราวนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังไปสำรวจมุมอื่นๆของภาพยนตร์ไทยซึ่งผมไปสะดุดใจภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับปกติแล้วเวลาเราจะพูดถึงชายรักชายหญิงรักหญิงหรือคนที่ผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วนะครับก็จะเป็นภาพลักษ์ของคนสวยๆงามๆเนี่ยแต่ว่าในเรื่องนี้ เป็นการทําให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของชีวิตคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นการเล่าถึงนักมวยไทยในตำนานคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับทั้งความขัดแยง้งทางร่างกายทางจิตใจแล้วก็ต้องสู้บนสังเวียนมวยจริงๆนะครับเรื่องของน้องตุ้ม ริญญาเจริญผลซึ่งถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer โดยผู้กำกับคุณเอกชัยเอื้อครองธรรมมีนักแสดงนำคือคุณอัศนีสุวรรณซึ่งรับบทเป็นน้องตุ้มต้องแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องฝึกต่อยมวยอย่างจริงจังแล้วก็ต้องไปแสดงความสามารถในการขับร้องในฉากที่สำคัญๆด้วย เรื่องราวของชายที่มีจิตใจเป็นหญิงมีความใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นผู้หญิงในวันข้างหน้าแต่ว่าต้องเข้าสู่วงการมวยไทยจนกระทั่งมีชื่อเสียงทั้งทั้งที่มีความขัดแย้งภายในจิตใจมากมาย <c oughs> เขารักสวยรักงามแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นนักสู้ไม่แพ้กับชายชาตรีใน ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีเพลงประกอบภาพยนตร์น่าสนใจอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับโดยที่คุณเอกชัยเอื้อคลองธทมผู้กำกับนี่ก็ให้โจทย์ทั้งส่วนของซาวด์แทร็กซึ่งคุณอมรอพงษ์เมธาคุณอาวุิเขาเป็นคนทำแล้วก็มีเพลงขับร้องซึ่งตอนหลังก็มีการผลิตเป็นซีดีออกมาครับ มีเสียงของคุณอัศนีโชติกุลซึ่งผมอยากจะนำมาเปิดให้ฟังนะครับชื่อเพลงเธอมาจากไหนแล้วก็อยากจะต่อด้วยตัวน้องตุ้มเองนะครับซึ่งก็มาคอปเวอร์เพลงของพ um ุ um ่มพวงดวงจันทร์ผู้ชายในฝันแต่จะมีความมาสจันยังไงแปลกไปจากสิ่งที่พุ่มพวงเคยขับ um uh ร้องยังไงเรานำเสียง ตัวจริงเสียงจริงของต้นเรื่อง Beautiful Boxer คือคุณน้องตุ้มปริญญาเธริญผลมาให้ท่านนับฟังครับฟังสองเพลงในช่วงนี้เธอมาจากไหนอัศนีโชติกุลและผู้ชายในฝันโดยน้องตุ้มปริญญาครับ My เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ผู้ชายในฝันน้องตุ้มปริญญาเจริญผลขับร้องนะครับก่อนหน้านั้นคือเพลงเธอมาจากไหนเสียงขับร้องของคุณอัศนีโชติกุลทั้งสองเพลงเป็นเพลงประกอบภาพยนต er ร์ beautiful boxer คราวนี้จะชวนท่านผู้ฟังเดินหน้าไปที่อีกหนึ่งบุดหมายความทรงจำของสังคมไทยที่มีการเปิดเผยเรื่องความรักของ เด็กหนุ่มมัธยมนะครับแล้วก็ทำให้ซีรีส์ไวในยุคหลังๆผมคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้มาเป็นการเปิดตัวเนี่ยซีรีส์วก็อยู่ยากแหละนะครับแต่ว่าเมื่อสังคมยอมรับทั้งในด้านของความสำเร็จของภาพยนตร์แล้วก็ปรากฏการที่เห็นบ่อยๆขึ้นฮะในช่วงประมาณ10กว่าปีให้หลังนี้ก็เรื่องของความรักของเด็กหนุ่ม ก็กลายไปเป็นเรื่องธรรมดาแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้คือรักแห่งสยามผลงานการกำกับของคุณชูเกียรติศักดิ์วีรกุลหรือที่รู้จักกันในชื่อคุณมัดเดียวนะครับเป็นภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากทั้งสุพรรณหงษ์จากชมรมวิจารณ์บันเทิงคมชัดลึกอวอร์ดแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียว บทพิยนเรื่องนี้ครับทำให้เราได้รู้จักกับดาราเด่นนะครับที่มารับบทเป็นตัวละครโต้งกับมิวกับโดนัทในเรื่องนะครับโดยเฉพาะมาริโอมาเรอร์จิรายุละอองมณีคุณโอคุณก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่คนเรียกว่าติดตามกันมากมากแล้วก็คุณวิ์วิสิทธิรันวงคุณหรือคุณพิชนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่า คนดังในวงการดนตรีด้วยในเวลานั้นนะครับมีโดนัทนะครับที่แสดงโดยอธิชาพงศินพิพัฒน์แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของดนตรีมากกว่าเรื่องของโปรดักชันที่เขาไปถ่ายทำกันที่สยามสแควร์แล้วก็ในเรื่องของตัวสคริปต์นะครับในส่วนของดนตรี เป็นงานที่ผู้กำกับโชว์ความเก่งมากๆเพราะว่าคุณมาเดียวเองนี่ก็เป็นนักร้องตีอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีอัลบั้มที่เขาโปรดิวซ์งานนี้ออกมาทำหน้าที่ทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองออกแบบการร้องแล้วก็ขับร้องบันทึกเสียงเขาด้วยครับแล้วเขาก็ตั้งวงเฉพาะกิจขึ้นมาชื่อว่าออกัสตมี ดาราที่ร่วมแสดงอยู่ในภาพยนตร์มาร่วมวงนี้ด้วยนะครับคือคุณพิดวิสิธิ์แล้วก็มีนักร้องที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอีกคนหนึ่งจากวงฟัวคือคุณคิวสุปีระบุญรอดครับงานที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็งานของวงออคัสนะครับได้ถูกผลิตมาเป็นซีดี ที่มีเนื้อหามีบทเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วก็ถูกเอาไปคอปเวอร์ในเวทีอื่นๆอีกด้วยคราวนี้เวลาที่มีอยู่ครับผมคิดว่าคงจะนำหนึ่งในงานที่อ,อยู่ในตัวภาพยนตร์เนี่ยนะครับคือเพียงเธอจะเป็นการขับร้องของคุณพิษ บิดวิสิทธิ์ิรันวงสกุลขอเชิญนับฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสคุณพิษวิสิทธิ์ขับร้องเพลงเพียงเธอจากภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามครับเป็นหนึ่งในความทรงจำของสังคมไทยย้อนหลังไปเมื่อ2,550นะครับ เป็นการเปิดหัวใจให้คนได้ยอมรับถึงอารมณ์ความรู้สึกของเด็กหนุ่มวัยรุ่นและฮอร์โมนที่อยู่ในร่างของเขานะครับก็ทำให้ในยุคหลังๆเราเพลิดเพลินกับการชมพวกซีรีส์วายกันมากเลยทีเดียวคราวนี้มี ภาพยนตร์ในลักษณะของคอมเมดี้นะครับที่ออกฉายปีเดียวกันกันกบรักแห่งสยามแล้วก็มีเพลงที่น่าสนใจอยากจะนำมาเปิดให้ท่านฟังแน่นอนว่าคงไม่ได้เปิดทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เราสามารถศึกษาสิ่งที่เขาบอกเล่าผ่านตัวเพลงได้อย่างต่อไปนี้ครับจะเป็นบทเพลงนำภาพยนตร์เรื่องคู่แรดนะครับซึ่ง นำแสดงโดยคุณหม่ำจกมกกับดาราญี่ปุ่นเซกิโอเซกิก็เป็นภาพยนตร์ในแนวสืบสวนฆาตะกรที่เป็นฆาตกรโหดนะครับแล้วก็มีคะเทยที่แสดงโดยคุณหม่ำจกมกเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ซีนะครับในการติดตามผู้ร้ายของตัวพระเอกญี่ปุ่น มีบทเพลงชื่อเดียวกันครับภาพยนตร์คือเพลงคู่แรดซึ่งคุณนรินทร์อขับร้องไว้อย่างน่าฟังมากๆแล้วผมเห็นว่าเวลายังต้องสงวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปอีกหนึ่งเพลงเปิดต่อเนื่องกันไปนะจากภาพยนตร์เรื่องโกยเถะเกคราวนี้เป็นงานในลักษณะของลึกลับ สยองขวัญแต่ว่าปนกับความตลกด้วยนะครับซึ่งเป็นฝีมือของคุณยุทธเลิศสิบประภาคผู้นำกับคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เอามุกของภาพยนตร์ฮอลลีวูดบล็อ b a c k คเมา t เทนมาตีความใหม่คราวนี้เราจะไปฟังบทเพลงที่ประกอบภาพยนตร์โกยเถเกคือเพลงคู่กัดนะครับโดยดาคิลเลอร์ รับฟังสองเพลงคู่รัดและคู่กัดติดต่อกันไปเลยครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงคู่รัดและเพลงคู่กัดครับคราวนี้จะมาเดินหน้าไปที่งานภาพยนตร์น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อปี2555 ภาพยนต์เรื่องไม่ได้ขอให้มารักซึ่งมีนางเอกคุณเพนพักสิริคุณรับบทเป็นกระเทยแปลงเพศแล้วก็มีตัวประกอบคนสำคัญที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากเวที Thailand g o t Talent ที่มีสองบุค,คลิกในคนคนเดียวกันแล้วก็มีสองเสียงอยู่ในคนคนเดียวกันผมกำลังพูดถึงคุณเบลนันทิตา คำพิรานนท์นะครับครั้งหนึ่งเคยดังมากๆเลยทีเดียวในวงการการขับร้องนะครับภาพยนตร์เรื่องไม่ได้ขอให้มารัก it gets better เป็นผลงานกานนรกำกับของคุณกอฟทันวารินสุขพิสิทธิ์ซึ่งแ,แน่นอนว่าการตีความของคุณทันวารินนั้นเป็นการตีความที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ เธอสนใจประเด็นของความหลากหลายทางเพศอย่างยาวนานนะครับก็มีทั้งโปรดักชันที่เป็นภาพยนตร์เป็นสารคดีและก็ละครเนี่ยที่เป็นผลผลิตของเธอคราวนี้เราจะมารับฟังบทเพลงไม่ได้ขอให้มารักซึ่งเป็นเพลงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ขับร้องโดยคุณเบลนันติตาครับ แลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเบลณัฐิดานักร้อง2บุคลิกเสียงขับร้องบทเพลงประกอบภาพยนตร์ไม่ได้ขอให้มารักท่านผู้ฟังครับผมดูนาฬิกาแล้วคิดว่าคงจะลงท้ายด้วยงานของบุคคลสำคัญที่ ถ้าไม่พูดถึงเขานอนไม่หลับครับพอานนท์นั่นเองนะครับพศานนท์ผลิตงานขยันมากๆเลยถ้าเกิดว่าดูสถิติในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพยนตร์ที่เป็นลักษณะของคอมเมดี้แล้วก็มีตัวละครที่เป็นข้ามเพศเนี่ยนะครับมาเล่นอยู่ในนั้นอยู่หลายๆเรื่องซีรีส์ที่ผมสนใจมากๆนะครับก็คือหอแต้วแตก ซึ่งก็จะมีตอนต่างๆที่เขาจะใช้คำว่าแตกเนี่ยแล้วก็จะต่อด้วยคำว่าแหกนะฮะขอแถวแตกแหกมากขอแถวแตกแหกนะคะขอแถวแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะหรือเมื่อปีที่แล้วครับคือขอแถวแตกแหกโควิดปังปูริเย่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โควิดกำลังระบาดแต่ว่าพอานนท์และ ทีมดาราของเขาไม่หยุดทำงานนะครับบทเพลงที่จะลงท้ายวันนี้เป็นงานที่เรียกว่าสะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยบทเพลงชื่อโอเคนัมเบอร์วันสองศิลปินครับตั้มวราวุธและโดมจารุวัตรร่วมกันขับร้องบทเพลงโอเคนัมเบอร์วันในขอแ้วแตกแหกโควิด ปังปุริเย่2564และเราจะพบกันใหม่ครับกับเรื่องของบทเพลงสะท้อนความหลากหลายทางเพศของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนวันนี้ฝากพจอานนท์ในความทรงจำของทุกคนด้วยครับโอเคนัมเบอร์วันเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส